รูเน็ตเวิร์กโอเคโอเคมาตามคำเรียกร้องแล้วนะจ๊ะ อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่ไหน Try another way of going live during your broadcast สวัสดีจ้าเมย์ลี่เหมยลี่เหมยหัวเป็นไงกันบ้างจ๊ะพี่ใส่แว่นแล้วนะเนี่ยจะได้อ่านได้แต่แว่นพี่มันขอดูแป๊บนึงดิโอ้โหตายละแว่นต้องเช็ดหน่อยละเนี่ยจีรึจีรึมันน่าจะเปิดเพลงได้ในเนี้ยเดี๋ยวนะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ตินาสวัสดีค่ะ missing you ค่ะรับพีพันสวัสดีปลาจำแจมเปลี่ยนชื่อเป็นเหมยหัวก็ได้ครับพี่เพื่อพี่โอแพรวจำแจมเย่พี่มาแล้วก็บอกให้พี่มาเนี่ยอันยองสวัสดีค่ะพี่ตินาสุดสวยตื่นเต้นสวัสดีค่ะ เอ๊ะทำไมอันนี้พี่ทำกับพี่ไลฟ์กับ iPad มันไม่มีให้พี่เวฟอะทำยังไงอะ ดีใจวันนี้พี่อ่านชื่อน้องด้วยแนนจำแจมหนูกำลังกินหมูกรอบค่ะคิดถึงพี่แล้วก็ควรจะคิดถึงพี่นะกินหมูกรอบเนี่ยสวัสดีค่ะสาอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจน้องป้อยสวัสดีค่ะอยากให้พี่ตินาปล่อยผมเล่นคอนเสิร์ตพี่อยากปล่อยผมมากแต่ว่ายังไงอ่ะพี่เหงื่อเยอะมากอ่ะถ้าพี่ปล่อยผมเนี่ยแป๊บเดียวเพลงแรกเนี่ยหัวพี่ก็ฟีบแล้วไงนั่นคือเหตุผลที่พี่ต้องมัดผมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยหัวจะผมจะแนบตัวมากมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะฟูดเย่อะหญิงดีค่ะนานทีจะมาทันโอ้ยโกรธเหนื่อยไหมคะต้องการคนนวดไหมเมื่อยมากปุ๋ยสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วครับอาเจี๊ยบก็มาสวัสดีค่ะแพ้เวลาพี่รวบผมทุกทีเลยพี่รวบผมแล้วหน้าพี่จะดูแบบเล็กขึ้นใช่ไหมไม่ได้เจอพี่นานแล้วพี่ลืมหนูหรือเปล่าธิดารัตน์ประกอบผลใช่ไหมเนี่ยเขาดูหน้าดิสามารถดูได้ไหมอ้ายกดก็ไม่ไปกิติศักดิ์ว้าวสวยมากครับพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่คนสวยเชอร์รี่มิสยูนะคะสวัสดีค่ะน้องกลอยคิดถึงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตินาคนสวยนิกเพิ่งถึงบ้านเมื่อกี้เลยค่ะคิดถึงพี่นะคะนี่กลับมาจากอะไรนะเช้าอยู่เมื่อเช้าอยู่ที่ไหนนะน่ารักเกินไปแล้วค่ะ thank you สวัสดีค่ะพี่คนสวยสวัสดีค่ะรู้จักมาครบ29ปีแล้วนะคะรักที่สุดรอคอนเสิร์ต30ปีนะคะเคลียร์งานรอค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้ต้องฝันดีแน่เลยปุ้ยเนี่ยช่วงหลังนี้ไม่ค่อยมาหาพี่เลยนะเงยน่ารักสวัสดีค่ะคิดถึงนะคะกำลังทานข้าวเลย enjoy eating นะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปล่อยก็สวยรวบก็สวยค่ะวันนี้อย่างที่รู้กันวันนี้พี่ไปถ่ายภาพนิ่งของมาดามปิ่นนะคะก็มีรูปสวยเยอะมากแหละแต่จะทยอย โพ
โพสต์ให้นะแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็ทำงานเร็ววันนี้เป็นพี่ใหญ่อมัดถ่ายรูปให้โกทำผมให้ก็เปลี่ยนอยู่หลายทรงเอ้ยหลายทรงไหมก็ประมาณ3ทรงมั้งนะแล้วก็ส่วนวันนี้หน้าก็เป็นน้องฉัตรนะคะครั้งแรกที่น้องฉัตรแต่งให้พี่ก็จากนุดนูดเบาๆไลท์ๆมาเป็นเพิ่มขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยนี่ลบไปแล้วเนี่ยภาพสุดท้ายเนี่ยน่าจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบสโมกกี้นิดนึงนะคะแล้วก็สวยไหมตาแล้วก็ทำงานกับพี่ใหญ่ก็ทำงานเร็วพี่ใหญ่เป็นคนถ่ายรูปเร็วมากหลังจากนั้นก็ไปทานอาหารกันนะคะก็ไปวันนี้ทานอะไรทานฟองดูเนื้อกับกุ้งแล้วก็เนี่ยเพิ่งถึงบ้านนี่แหละวันที่23มีอัดรายการฮัลโหลซุปตาถ้าใครว่างก็อย่าลืมนะไปให้กำลังใจพี่ด้วยละกันนะคะแล้วก็วันที่31ก็อย่าลืมนะคะใครไม่มีแพลนอะไรก็ไปเจอกันที่แหลมบริหายพัทยา จิตรดาจ๋าทำไมมันขึ้น is watching 2รอบอะสวยมากค่ะแม่หน้าสวยมากสวยไปซะทุกอย่างเลยจุธาทิพย์ขอบคุณค่ะสวยมากสวยมากมากขอบคุณนะคะสำหรับคำชมทุกคำชมนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งค่ะ หนูจะแอบนะหนูจะแอบหนีงานไปนะคะพี่จริงหรอห้ามตีหนูนะคะจะแอบเดี๋ยวลางานสิอย่าไปแอบสิ ชอบสีลิปจังวันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ทาสีเข้มเลยวันนี้จะเป็นสีออกนูดชมพูเบาๆส้มเบาๆโอ้เสียงทำไมเสียงพี่แหบอีกแล้วตอนเนี้ยมาแล้วพี่คนสวยตาสวยมากประโยชน์ถึงไหนแล้วเนี่ย มาไม่แต่งก็สวยค่ะพี่ขอบคุณค่ะวันลาหมดแล้ว ต้องแอบหนีงานแทนพี่จินาน่ารักกับแฟนคลับมากจำได้หมดเลยชอบสีเล็บสีออกตอนแรกก็ลังเลนะพี่ก็ลังเลว่าช่วงปลายปีจะทาสีแดงดีไหมเพราะว่ามันเจอคริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยจะไม่แดงสดก็แดงเข้มหรือจะดำไม่ดำดีกว่าหรือจะเป็นวิงวิงสีเงินหรือสีเงินนะเอาเป็นสีทองแล้วกันก็ได้อันนี้จะฝีมือคุณฝีมือคุณจันแล้วก็อุ๋มอุ๋มโชว์ไม่ได้นะคะโทษทีเพราะว่าอุ๋มทาเท้ามันจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะที่พี่จะโชว์เท้าพี่ก็เป็นสีทองเหมือนกันนะคะใกล้สีใกล้เคียงกันประมาณนี้วิ้งวิ้งโอ้โหนิ้วใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยโอ้ยนิ้วใหญ่มากน่ารักหายไปไหนมาคิดถึงสีแดงค่ะแบบแดงสดคราวหน้าแล้วกันรอวาเลนไทน์แล้วกันนะ พี่ตีอวยพรวันเกิดให้ป้อมหน่อยครับจะดีใจมากที่สุดเลยครับรักที่สุดวันนี้วันเกิดเหรอคะก็ขอให้ป้อมมีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดปีนี้นะคะแล้วก็ใครที่เกิดวันนี้เช่นเดียวกันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีแต่โอกาสดีๆมีแต่คนดีๆมีแต่พลังงานบวกนะคะเข้ามาในชีวิตของเราเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีหน้านี่จะเป็นปีที่ไม่รู้นะพี่ก็ได้ยินหลายๆคนพูดว่าปีหน้าเนี่ยแบบมันจะเหนื่อยมากเนี่ย
แต่ก็เอาเป็นว่าถ้าใจเราสู้นะคะแล้วก็เรามีความตั้งใจพี่คิดว่าไม่มีอะไรที่เราจะไม่สามารถที่จะฝ่าฟันได้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ขอให้มีความสุขมากๆแล้วกันค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นอนดึกจังอืมนี่มันแค่สี่ทุ่มนะมุมไหนพิจารณาก็น่าเลิกอืมน่าเลิกฟังพี่พูดเพลินจังจริงเหรอขอบคุณมากที่สุดเลยพิจารณาน่ารักใจละลายวันนี้นะคะก็ อย่างที่บอกว่าทำงานกับพี่ใหญ่กับทีมงานของมาดามฟินกับตุ๊กตานะคะแล้วก็หน้าผมวันนี้ก็คือโกแล้วก็น้องฉัตรก็ถือว่าทุกอย่างราบรื่นแต่ว่ามันก็จะมีท่าโพสบางท่าที่บอกว่าโอ้ยเหนื่อยมากคือถ่ายรูปไม่เหนื่อยหรอกแต่ไอ้ท่าโพสทรหดมากแล้วก็ต้องใส่ส้นสูงนะคะส้นสูงของดิฉันเองเนี่ยแหละแต่ว่าใส่ถ่ายใส่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยซื้อมานะรองเท้านะซื้อมาส้นสูงเพื่อถ่ายรูปเฉยๆนะโอ้ขนาดภาพนิ่งยังเมื่อยมากเลยพี่เป็นคนใส่ส้นสูงไม่ได้อ่ะยังไงผมก็รอคอน30ถึงแม้ดูอาการพี่ไม่มั่นใจว่าจะมีรอหน่อยละกันนะเพิ่งกลับมารออ๋อเพิ่งกลับมาหรือคะยังแต่งหน้าอยู่เลยใช่ยังไม่ได้ล้างหน้าเลย เด็กทำเล็บได้ไหมคะพิตินาเอ๊ะอะไรนะทำเล็บได้ไหมอ๋ออายุ13เหรอเด็กทำเล็บได้ก็คือทำความสะอาดเล็บนะไม่ต้องทาหรอกอายุ13อ่ะพี่จะบอกให้นะไม่ต้องรีบโตหรอกวันหนึ่งมันต้องโตอยู่แล้วแล้วพอมันโตแล้วมันจะโตเร็วมากจนมันจะกลายเป็นผู้ใหญ่เร็วมากนะเพราะฉะนั้นนะ enjoy ชีวิตพี่จะบอกเลยว่าชีวิตช่วง10 11 12 13โอ้โหมันมีค่ามากนะใช้ชีวิตตรงนั้นให้มีประโยชน์ที่สุดเด็กทำเล็บได้อยากเห็นพี่ธนาถ่ายโฟโต้บุ๊กคิดถึงจังเลยอ้าวอมแอมมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สาวหนูเกิดวันนี้อิจฉาพี่สาวหนูเลยพี่ธนาอวยพรอ่ะป้อมใช่ไหมเอาเป็นใช่ป่ะชื่อป้อมเมื่อกี้ที่พี่อวยพรอ่ะเป็นพี่น้องกันเหรอจ๊ะพาเด็กไปกางเต็นท์เดินป่าที่การมาค่ะเพิ่งออกจากป่ามาหาพี่เลยมึงการไปมึงการมาเหรอกี่นิ้วครับพี่วันนี้โอ้โหก็อยู่หลายอยู่นะ4นิ้วป่ะเหลือ5นิ้วเนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าเมื่อยมากแต่ไอ้ยืนน่ะก็เมื่อยอยู่แล้วแต่ไอ้ท่าตอนนอนอยู่กับพื้นเนี่ยทั้งศอกตายฉันลืมเช็คดูว่าศอกฉันนี่เป็นยังไงเนี่ยเมื่อยมากจะศอกบิดเท้าองศาเท่านี้ตัวต้องบิดเท่านี้มือต้องบิดเท่านี้โอ้โหนางแบบนี้สุดยอดมากต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ง่ายจริงๆเวลาถ่ายรูปเนี่ยแต่เพื่อรูปสวยให้รูปออกมาสวยงามก็ต้องอดทนค่ะถ้าโพสต์แม่กี่นิ้วคะอ๋อโอเคอันนี้ตอบไปแล้วแม่ตีสวยมากสีเล็บสวยจังค่ะสวยมากลิ้นหนูก็ไม่ชอบใส่ส้นสูงใส่ทีนี้ใส่ทีนี้เมื่อยมากพี่ไม่ใส่อะส้นสูงถ้าไม่จำเป็นจริงๆแม่ตีผู้น่ารักมาไลฟ์ตามคำขอของลูกๆใช่พี่จริงๆพี่ไม่ได้กลับมาไลฟ์นะตอนนี้แต่เมื่อกี้พอเข้าไปคุยอ่ะนิดนึงก็ได้ก่อนนอนอยากให้ทำโฟโต้บุ๊ครวบรวมภาพตั้งแต่อัลบั้มแรกโฆษณาและก็งานเพลงจังกูดไอเดียนะเดี๋ยวพี่จะต้องแบบว่าขอเวลาว่างๆพี่หารูปภาพของพี่ก่อนเพราะว่ารูปก็มีเยอะนะ
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้อเสียของการที่เราใช้โทรศัพท์ในการถ่ายรูปเนี่ยเราไม่ค่อยอัดรูปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องแบบซิงเข้าเครื่องในเครื่องพี่มีรูปเป็นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยดูว่าโอเคเดี๋ยวว่ารูปนี้จะอาจเป็นรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเป็นอัลบั้มแล้วอ่ะอ้าวคอมเมนต์หายอ่ะอ่ะยูไซอ๋อโอเคพี่อ่านโน้ตแนะนำตัวในกรุ๊ปไลน์หรือยังจ้ะอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอ่านนะคะตอนเด็กสนุกที่สุดไม่ต้องคิดอะไรมากถูกต้องพอโตขึ้นมันมีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นมันจะเริ่มเครียดแล้วตอนเด็กๆเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะช่วงเรียนหนังสือสบายสุดแล้วแต่พี่ตอนพี่เรียนหนังสือพี่ก็ไม่ชอบนะเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่จะทำงานสักทีเพราะเรามองว่าการทำงานคือการได้ตังค์ถูกต้องไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมทุกอย่างมันจะเป็นสเต็ปของเขาพอมันมาถึงจุดนี้ปุ๊บแน่นอนมันจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างอื่นเข้ามาอีกแล้วพอมาถึงอีกจุดนึงมันก็จะมีความรับผิดชอบเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นบอกว่าเรียนหนังสือเป็นช่วงที่สบายที่สุดแล้วเชื่อพี่บางครั้งเนี่ยเวลาที่ผู้ใหญ่พูดอะไรกับเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยอยากฟังนะพี่ตอนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรพี่แบบน่าเบื่อมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องยอมรับคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนคำนี้คือใช่เลยคือบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเผชิญเองหรอกคือเขาอย่างน้อยเขามีประสบการณ์มาก่อนเราอย่างน้อยก็ฟังหูไว้หูนิดนึงนะอย่าบอกว่าอย่าไปแบบเข้าหูซะอันนี้ข้างขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายหรืออะไรประมาณเนี้ย รอดูรูปพิจารณาน่ารักกำลังบ้านทันพี่ไลฟ์ด้วยทำไมเสื้อพี่ไม่เรียบร้อยเลยจ้าเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะน้องกำลังกลับบ้านอ่ะฟีฟีพิจารณามางานพัทยาวันที่1มกราลงเวทีพี่ไปวันที่31พี่ไม่ได้ไปวันที่1นะพี่ไม่ได้เล่นช่วงคาวดาวน์นะพี่เล่นช่วงประมาณพี่ไม่แน่ใจอ่ะ3ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยสวยเหมือนเดิมรอชมภาพอยากดูภาพเก่าๆสมัยก่อนเหมือนกันใช่เย้ดูทันไลฟ์แจ็คกี้อยากไปทานที่ร้านแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องนัดกับโกละต้องเลือกเอาออกมาล้างบ้างใช่ก็คือจะต้องแบบแต่มันคงจะต้องสบายๆนิดนึงก็คงต้องค่อยๆเลือกรูปไหนที่เราชอบเราก็จะต้องเอาลง USB ใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้เขาอัดเพื่อที่จะเอาลงใส่ในอัลบั้มทำไมอย่างนั้นนะรูปหายหมดแน่ๆถ้าคอมเจ๊งปุ๊บนี่คือรูปโอ้ยหายหมดเลยอ่ะรูปพี่เยอะมากอ่ะ I'm watching Thai Madam ปินสวยมากเลยค่ะThank you พอโตมาก็ไม่อยากโตแล้วถูกต้องแล้วน้องๆเชื่อพี่นะไม่ต้องรีบโตเป็นสาวไม่ต้องรีบโตเป็นหนุ่มยังไงเดี๋ยวมันก็สาวเดี๋ยวมันก็หนุ่มแล้วมันก็จะไปเร็วมากค่ะ เดี๋ยวนะพี่ขอฉีดชาของพี่นิดนึงนะโอ้โหกระบอกใหญ่มากตอนเป็นเด็กก็อยากโตแต่พอตอนโตก็อยากกลับไปเป็นเด็กถูกต้องเอ้ยเด็กมากก็ไม่ไหวนะเอาแบบกำลังดีอย่างเงี้ย โอ้ยอยากให้พี่ส่งเข้านอนทุกวันเลยเหรอชอบเวลาพี่พูดให้ข้อคิดแบบนี้แล้วถ้าเป็นคนฝรั่งเศสหรือไหมเวลาอยู่โรงเรียนเมื่อก่อนเขาบอก
หน้าเบื่ออย่างเงี้ยหน้าเบื่อแบบโอ้ยจริงๆเชื่อพี่เถอะพี่ผ่านมาแล้วไอ้จุดเนี้ยนะพอทำงานอยากกลับไปเรียนค่ะพี่ถูกต้องพอไปหาพี่เมื่อไหร่ก็ได้นั่นเห็นไหมเห็นไหมพอทำงานปุ๊บทุกอย่างเนี้ยเราจะต้องมีความรับผิดชอบมันจะต้องมีกฎระเบียบมากขึ้นพอเราทำงานแน่นอนไม่ใช่ว่าอ่ะจะไปไหนมาไหนจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างเป็นเวลาหมดแต่ก็ใช่ว่าตอนเรียนหนังสือโดดเรียนได้นะก็ไม่ควรโดดเรียนเหมือนกันนะจ๊ะแต่เวลาเราจะมีมากกว่าตอนเราทำงานรู้จักสตาร์ทเวลาไว้เลยดูไลฟ์พี่ได้ทั้งความหาได้ทั้งสาระมันก็ต้องผสมผสานกันนิดนึงเนาะ Miss you long time no see น่ารักมากสวัสดีครับพิจินาสวยงามจัง thank you เราจะเข้าใจที่ผู้ใหญ่เคยพูดเมื่อวัยขึ้นเลข3ประมาณนั่นแหละสวัสดีค่ะถ้าอัดรายการสักทุ่มหนึ่งอาจจะไปได้โอ้ยพี่อัดบ่ายโมงจ้ะ bestie น่ารักจังวันสบายๆกับคริสติน่าชื่ออัลบั้มโฟโต้บุ๊กเอาแบบภาพสบายๆใช่ไหมไม่เอาภาพสวยใช่ไหมเอาภาพพี่นั่งกินส้มตำอะไรเงี้ยว่ะปริ้นรูปพี่เป็นโปลารอยจะเต็มอัลบั้มแล้วค่ะMiss you from ครูเจสวัสดีค่ะตัวเลขอายุไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่ใช่ไหมคะที่ไปเร็วถูกต้องนี่เห็นไหมปีนี้เอาแค่คิดแค่นี้แหละปีนี้แป๊บๆเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเพิ่งวันเกิดพี่เนี่ยนี่แป๊บๆมันจะสิ้นปีแล้ว2เดือนเดือนนึงมันผ่านเร็วมากนะแล้วมันใกล้จะสิ้นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหตั้งปีหนึ่งแต่ปีหนึ่งเนี่ยมันเวลาผ่านเร็วบางทีเรายังทำอะไรที่เราตั้งใจทำยังไม่ครบเลยอะ If I could turn back time yeah ซีลิปสวยขอพี่ขออะไรเนี่ยอาจพี่ไม่เข้าใจเนี่ยขอพี่กัดเถอะไว้ตามบ้างครับพี่ตินะไม่เข้าใจอะเพราะว่าอะไรอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับเป็นเด็กสบายดีสบายที่สุดครับถูกต้องฮ่าฮ่าใช่ค่ะไม่ต้องรีบ ชอบเพลงจะไม่รักก็ไม่บอกพิจารณาอ่านภาษาไทยคล่องค่ะก็อาจจะมีอ่านผิดบ้างนะจ๊ะแต่ก็จะพยายามอ่านให้ถูกที่สุดจะพักผ่อนเยอะนะคะน้องตินาขอบคุณค่ะหนูอยากกลับไปเรียนมหาลัยจะได้ไปเจอพี่ให้บ่อยๆเลยใช่ไม่เคยเจอเลยพอคุยเรื่องเล็บขึ้นมาเหมือนโดนมะเหมือนโดนพี่ดุเลยค่ะพี่ไม่ได้ดุแตงโมนะพี่แค่บอกเองว่าความใสความเป็นธรรมชาตินี่คือดีที่สุดของพี่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยพี่เป็นคนที่เล็บพี่นี่ไม่ได้เลยเพราะพี่เป็นคนที่กัดเล็บใช่ไหมเล็บพี่เย็นมากและพี่เพิ่มที่จะมาดูแลตัวเองจริงๆตอนพี่อายุประมาณ11 12เริ่มมีความรู้สึกเอ้ยเราเริ่มโตเป็นผู้หญิงเป็นสาวแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องให้ดูมือดูดีนิดนึงใช่ไหมก็จะเริ่มแบบว่าดูแลไม่กัดหรือว่าไปตัดเล็บอะไรเงี้ยแต่พี่เป็นคนไม่แต่งหน้าพี่ก็จะเป็นคนใส่ลิปมันตลอดพี่ชอบทาลิปมันอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องสำอางชิ้นแรกของพี่เนี่ยนะก็จะเป็นลิปมันเนี่ยแหละแล้วก็พอตอนอายุประมาณสัก15 16มั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมี
เขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเนี้ยห้างนั้นก็ไม่มีซะแล้วสิห้างไดมารูเคยรู้จักไหมไม่น่าจะเคยรู้จักอ่ะมันจะมีเป็นร้านอยู่ตรงกลางๆเนี้ยก็จะเป็นร้านของคนแขกแล้วก็เขาก็จะขายพวกดินสอเขียนตาของคนแขกอะไรเงี้ยสำหรับพี่ตอนนั้นพี่มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มีอะไรโดนหน้าเราไงแต่ว่าโดนขอบตานิดนึงไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพี่เมื่อก่อนพี่จะเขียนข้างในตาพี่มันก็จะมีสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีดำอะไรเงี้ยแต่เขียนแบบว่าน้อยมากนะน่าจะ15 16มั้งแต่ว่าหน้าพี่จะไม่ใส่อะไรเลยคือตอนนั้นคิดอยู่ในใจว่าฉันจะต้องไม่ใส่อะไรที่หน้าหรือหน้าฉันผิวเสียคิดอยู่อย่างเดียวแล้วพอเริ่มโตมาอีกนิดนึงโตมาอีกนึงก็อ่ะเอาแป้งเด็กก็ได้คือแป้งแบบให้แบบแป้งเด็กแป้งเด็กอ่ะก็คือแบบทาหน้าไม่ให้หน้าแบบไม่ให้หน้ามันอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จำได้พี่แต่งหน้าจริงๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่เริ่มถ่ายพวกโฆษณาอะไรเงี้ยถ่ายโฆษณามาก่อนนะก็มีการแต่งหน้าบ้างอะไรเงี้ยมาถึงเริ่มแบบว่ามีทาปากทาแก้มอะไรเงี้ยทำไมอย่างนั้นนะพี่ไม่แต่งหน้าเลยแล้วทุกวันเนี้ยรู้จักห้างไทยไดมารูใช่ไหมใช่เคยได้ยินค่ะชื่อห้างนี้ไทยไดมารูมันก็คืออยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์นั่นแหละเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ทานคับไดมารูนั่นแหละก็จะประมาณเนี้ยแหละแล้วหูพี่รู้ไหมพี่มีเจาะหูใช่ไหมอันแรกที่พี่เจาะรู้ไหมพี่เจาะที่ไหนพี่เจาะที่ประตูน้ำสมัยก่อนที่ชอบมากไปเดินประตูน้ำไปเดินไดมารูแถวๆนั้นเนี้ยแล้วพี่ก็เจาะเนี้ยรูแรกของพี่เนี้ยพี่เจาะที่ประตูน้ำจะเป็นร้านคนแขกเจาะตอนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ่ะก็โอ้ก็สิบกว่าแล้วล่ะเขาจะใช้เป็นเหมือนพวกเข็มเขาเรียกว่าเข็มหมุดใช่ไหมที่เข็มหมุดหรือเปล่าไอ้ที่ใส่ผ้าก็คือเป็นเหมือนเข็มหมุดที่เขาตัดอ่ะแล้วเขาพี่จำได้เลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาน้ำมันนวดนะแล้วบอกว่าโอเคนะเดี๋ยวได้ยินเสียงก๊อกอะไรเงี้ยเขาก็กดไปเลยไม่รู้เรื่องเลยบอกอ้าวเสร็จแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยก็เนี่ยดูแลดูแลประตูน้ำนะคะแต่ว่าก็จำได้ว่าหนิงมาแล้ว แล้วก็จำได้ว่าช่วงนั้นนี่เขาบอกว่าก็ต้องทำความสะอาดนะเอาแอลกอฮอล์เช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีอักเสบบ้างโดนน้องโดนน้ำมาตอนนั้นเราก็ยังก่อน15ที่พี่ไปทำเนี่ยแหละแล้วก็หลังจากนั้นพอโตขึ้นมาประมาณสักก็คือโตขึ้นมาแล้วล่ะพี่ค่อยไปเจาะรูที่สองพี่เนี่ยน่าจะไปเจาะตรงแถวเนี้ยแหละมันมีห้างอะไรอ่ะไอ้ตรงแถวไดมารูนั่นแหละแต่พี่เจาะเป็นแบบปืนยิงปังแล้วก็หลังจากนั้นอีกหลายปีพี่ก็ไปเจาะพี่มี3รูทั้งหมดนะเนี่ย1 2 3แต่ว่าเห็นมั้ยเนี่ยแต่ไอ้อันที่3เนี่ยมันเล็กมากเวลาใส่บางทีมันจะแบบเจ็บๆนิดนึงแล้วยิ่งไม่ค่อยได้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตันนิดนึงแล้วมันแต่ก็มันไม่ได้ตันหรอกแต่ว่าบางทีมันใส่แล้วมันรูมันเล็กมากอะไรเงี้ยอยากจะมีตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอย่าเลยไม่น่าจะเหมาะแล้วล่ะตอนเนี้ยเข็มแล้วนวดให้ชาใช่ค่ะตอนเจาะหูครั้งแรกนึกว่าจะเจ็บมากแต่แค่แป๊บเดียวไม่รู้เรื่องเลยเพราะตรงนี้มันเป็นหนังอ่ะมันไม่เจ็บเลยบิ๊กซีราชดำริสมัยนี้ค่ะนั่นแหละแถวนั้นแหละเมื่อก่อนมันคือห้างอะไรนะพี่เห็นหนูไหมอยู่ไหนอ่ะน้องพราววันนั้นเห็นโพสโฆษณาโค้กไดเอทของพี่สวยเปรี้ยวมากสลิมไดเอทโค้กนะจ๊ะแม่สวยราชดำริอาเขตพี่ผิวดีมากจริงๆเจอตัวจริงสมัยยังเป็นอะไรนะกล้องฟิล์มถ่ายรูปพี่ไว้ตื่นเต้นมือสั่นพี่สวยมากไว้จะแท็กไปให้นะคะโอเค thank you ค่ะหน้าใสมากค่ะแม่ติ
ฟังเพลินมากสอรี่การเจาะหูของพี่เมรักเมหลงแม่ตีไปแล้วเพลินมากอุ๊ยพี่ชอบมากเมื่อก่อนเนี้ยแบบว่าพี่นานๆทีจะได้ออกทีใช่ไหมก็จะไปเดินเนี่ยมันจะมีพี่จำได้ข้างหน้าตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยมันจะมีเป็นพวกร้านขายพวกของไทยๆแหละพวกไม้พวกอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นห้างของเยอะมากเพลินมากชุดแขกเงี้ยพวกชุดแบบว่าเป็นกระโปรงที่แบบว่าเป็นลายเหมือนไม่ใช่ปาติกอะมันเป็นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วสีแดงๆพี่จำได้แล้วมีเชือกผูกตรงนี้พี่ก็ซื้อตรงนั้นแล้วหนูใช้โฟมล้างหน้าได้ไหมคะได้สิจ๊ะจำไว้เวลาเราใช้ของอะไรเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมของอายุเราด้วยถ้าเราจะไปใช้ของที่แบบว่าคนโตๆใช้เนี่ยผิวเรายังเซนซิทีฟผิวเรายังบอบบางอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบางทีอาจจะไม่เหมาะพี่เคยใช้เครื่องสำอางหนึ่งแบบอุ๊ยโอ้โหเขาบอกว่าดีมากตอนเด็กๆนะก็ไม่ได้เด็กหรอกก็คือตอนเป็นสาวอะแล้วก็พอไปใช้ปุ๊บเขาบอกโอ้โหอันเนี้ยตัวเนี้ยดีมากและพี่ใช้นี่คือพี่เป็นเม็ดขึ้นตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบไอ้ที่ดีมันต้องดูด้วยว่าดีสำหรับคนอายุเท่าไหร่นะจ๊ะกูรู้เรื่องความงามตัวจริงแต่ทุกวันนี้ตอนเช้าพี่ตื่นมาพี่ก็ล้างหน้ากับเซตาฟิลนะแบบที่ไม่มีน้ำหอมบางๆเรานอนกลางคืนเนี่ยกลางคืนเราตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าเราก็ไม่ได้สกปรกอยู่แล้วนอกจากว่าโอเคบางคนอาจจะผิวมันมีความมันบนผิวหน้าอะไรเงี้ยก็คือล้างตรงนั้นออกเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ของที่แบบแรงๆแต่วันเนี้ยถ้าพี่ไปล้างหน้าปุ๊บพี่ก็ต้องล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็แน่นอนพี่ก็จะใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็โทเนอร์เช็ดหน้าถ้าแต่งหน้าอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเนี่ยขั้นตอนพี่คือเอาล้างเครื่องสำอางออกให้หมดเกลี้ยงให้เกลี้ยงจริงๆแล้วก็ล้างหน้ากับโฟมล้างโฟมเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องใช้โทเนอร์เช็ดหน้าโทเนอร์เช็ดหน้าเสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องใส่เซรั่มตาเซรั่มหน้าแล้วก็อายครีมแล้วก็เป็นมอยส์เจอร์หรือว่าถ้าหากว่าเราคิดว่าเราหน้าแห้งมากพี่ก็จะมีตัวที่เป็นน้ำมันก่อนที่จะใส่มอยส์เจอร์หรือผสมกับมอยส์เจอร์แล้วก็จุดๆใช่ไหมแต่อย่างเมื่อวานอย่างวันเนี้ยทำงานปุ๊บเมื่อคืนเนี้ยพี่ก็ต้องมาสหน้าก่อนมาสหน้าก่อนนอนมาสเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนี้ยแล้วก็นวดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยไอครีมแล้วก็มอยส์เจอร์เมื่อเช้าตื่นมาอาบน้ำสระผมเสร็จปุ๊บก็ใช้เป็นโทเนอร์เสร็จปุ๊บก็เราก็มาสหน้ารอบหนึ่งก่อนทิ้งไว้ประมาณสัก15 นาทีแล้วหลังจากนั้นเราก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วก็นวดเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยใช้ขั้นตอนเดิมก็คือเซรั่มไอครีมอะไรเงี้ยให้หน้ามันๆก็ตอนวันนี้เมื่อเช้าพี่เห็นมันหน้าพี่มันมากพอไปถึงก่อนแต่งหน้าพี่ก็จะใช้คล้ายๆน้ำแร่ฉีดหน้าคือไม่ล้างหน้านะเพราะว่าระบุไปเยอะมากครีมเราก็ต้องใช้น้ำแร่แล้วก็นวดหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็เอากระดาษซับแล้วก็เอาน้ำแร่อีกทีหนึ่งแล้วก็นั่นแหละค่อยแต่งหน้าคงต้องทำความสะอาดหลายขั้นตอนอยู่ล่ะใช่กว่าตามองไม่พบเธอตรงที่เก่าถ้าไม่มีงานมาร์กหน้าบ่อยไหมคะก็แล้วแต่อารมณ์แต่จริงๆแล้วนะพี่ว่าจริงๆการมาร์กหน้าเนี่ยมันช่วยนะพี่เคยอ่านของชื่ออะไรนะดาราจีนคนหนึ่งอ่ะเขาบอกเขามาร์กหน้าทุกวันเช้าเย็นพี่ก็เลยคิดว่าหรือพี่จะลองมาสหน้าแต่ว่าพี่คงไม่ทุกวันไม่เช้าเย็นอะแต่อย่างน้อยอาทิตย์ละ
2วันแต่ว่าทํางานถ้าทํางานเนี่ยถ้ามีการทํางานต้องแต่งหน้าอะไรเงี้ยพี่ก็จะพยายามถ้าเราดูสภาพผิวเราไม่ค่อยสดชื่นมากนะเราก็ต้องมาสก์หน้านิดนึงคิดถึงตอนเรียนมช.เจอสาวร้อนบ่อยอื้อใช่ตอนนั้นเจอบ่อยมากชอบอะไรนะวินัยการดูแลตัวเองของพี่ติณามากค่ะคุณแม่สวยมากบอกเคล็ดลับหน้าใสหน่อยค่ะอ่ะพี่เพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาสก์หน้าเลยจริงๆมันช่วยหน้าเนี่ยมันอยู่กับเราจนวันสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีๆนะคะไม่ใช่หน้าอย่างเดียวผิวตัวด้วยใช่ไหมผิวกายเราไปเจอแดดเราออกไปข้างนอกเราไปเจอแดดอะไรเงี้ยเราก็ต้องถนอมเขานิดนึง ด้านและจากเบิร์ดเพนติ้งเนี่ย thank you นะจ๊ะเอคิ้วพี่สวยจังอันนี้แต่งหน้าจ๊ะชอบการดูแลผิวของแม่ตินามากเอาแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องขั้นตอนเข้าพี่หรอกนะง่ายๆเลยคือล้างหน้าทุกวันอย่าได้นอนกับเครื่องสำอางอันนี้สำคัญมาก I'm masking and watching your life อ๋อโอเคดีมากเอเคยมาสก์ไว้เผลอหลับอันนี้ไม่ดีชอบเสียงพี่ตินาจังเลยฟังพี่เล่าแล้วก็เพลินขอบคุณค่ะกุ้งยังไม่นอนใช่ไหมไม่ต้องมาสก์บ่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่สวยเกินไปเป็นผู้หญิงแต่งหน้านานล้างหน้าก็นานอิจฉาผู้ชายถูกต้องพี่อย่าเบื่อมากการแต่งหน้านะแต่ว่าพี่จะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้พี่พูดเรื่องอะไรนะชอบเกินมามาสก์หน้าและเผลอหลับไม่ดีเพราะว่าไอ้กระดาษอันเนี้ยพอเราถ้าเราหลับปุ๊บแทนที่มันจะให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะดูดความชุ่มชื้นออกจากผิวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกแค่10นาที15นาทีหรือว่า20นาทีเนี่ยมันก็ไม่ควรเกินตรงนั้นแหละนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสำคัญที่สุดคือล้างหน้าให้สะอาดอย่าได้ขี้เกียจถึงบ้านเหนื่อยแล้วก็นอนเลยอันนี้คือไม่ได้บอกเลยแล้วปลอกหมอนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต้องสะอาดใช่ไหมเพราะว่าผมเราเนี่ยบางทีเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราเจอฝุ่นเราเจออะไรโดยเฉพาะเนี่ยพี่เป็นคนพี่ไม่เคยที่แบบทำผมเนี่ยแล้วพี่นอนเลยนะไม่สามารถจริงๆไม่เคยแล้วจะไม่มีวันทำด้วยอ่ะคือมีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าถ้าเราจะนอนเนี้ยมันต้องสะอาดอะใช่ไหมหน้าเราต้องเกลี้ยงเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นสิวเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าเห็นเหมือนมีเม็ดขึ้นตรงนี้แล้วเห็นไหมดูดิตายละเม็ดขึ้นแล้วเนี่ยแต่งมาเมื่อเช้าเนี่ยอยู่ต้องไปล้างหน้าแล้วล่ะต่อไปต้องรอเวลานอนไม่ได้อะไรนะรอเวลานอนไม่ได้อะไรนะอ๋อต่อไปต้องนั่งรอเวลาถูกต้องอยากฟังพี่ธนาร้องเพลงโอ้โหเสียงพี่แหบแล้วเห็นมั้ยวันนี้ตาสวยมากเลยค่ะ thank you ร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิวสาวค่ะสิวสาวใช่ไหมเอาเป็นว่ากลับบ้านปุ๊บถ้าเราคิดว่าเราจะขี้เกียจเราจะเผลอเดี๋ยวหลับสิ่งแรกเลยกลับมาถึงบ้านอาบน้ำก่อนเลยล้างหน้าก่อนเลยตูเป็นไงบ้างนะคุณพระหลับพร้อมแผ่นมาสก์ตลอดไม่ได้ค่ะคุณแจ็คกี้ค่ะ
ไปล้างหน้าด่วนค่ะเดี๋ยวสิวขึ้นค่ะแม่ของพี่นะถ้าเป็นสิวนิดๆหน่อยๆพี่ก็ต้องไปหาหมอแล้วนะเพราะพี่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบให้มีเม็ดขึ้นหน้าชอบพี่สีตาวันนี้หลายรอบวันนี้ตาคลีนด้วยตาออกชมพูด้วยตาออกส้มตาออกสโมกกี้ด้วยหลายสีโทนค่ะวันนี้นะคะอันนี้ต้องฉัดลบให้แล้วนะเพราะว่าก่อนกลับมามีสัมภาษณ์นิดนึงขนตายังไม่กระดกหลุดใช่ไหมจะแว่นก่อนละพี่ธนาทำทรงไหนก็สวยสิวที่บางสิวที่บางทีน้องๆก็มองไม่เห็นถ่ายรูปกี่ชุดครับวันนี้มีสีดำสีทองสีชมพูสีแดงจ้า เด้งมากขนตานี่พี่คุยมากี่นาทีแล้วพี่กะจะแวบมา Goose Night นิดนึงนะ ตึงมากโกจ๋าโอ้โหดีค่ะแม่ตินาชอบสิปากโอเคอ่ะนี่กี่โมงเนี่ย4:30ละเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปให้บรรทมกันละนะแวะมายาวๆค่ะคิดถึงกอดๆแม่ตินอนกี่ทุ่มคะอย่านอนดึกมากนะคะเมเป็นห่วงค่ะลิ้นใช้สีหมายความว่าไงจ้าหลินหมายถึงสีอะไรชอบสีชมพูสีสวยมากชมพูไหนอ่ะชุดพูดถึงชุดหรือพูดถึงน้ำหอมสวยที่สุดค่ะพี่ตินาไลฟ์นานๆเลยค่ะหนูเหงาอยากฟังนิทานก่อนนอนวันนี้ตาสวยค่ะพักผ่อนเยอะพักผ่อนเยอะเสียงหัวเราะยังอยู่ยังดุหรือเอาตาแล้วหรอพี่เสียงหัวเราะพี่ดุมากเหรออย่านอนดึกมากนะคะกุ้งเดี๋ยวพี่จะจำกุ้งไม่ได้แล้วนะพักผ่อนเยอะๆนะคะฝันดีค่ะมองพี่กี่ทีอะก็สวยขอบคุณค่ะฝันดีค่ะฝันดีค่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะ Good night โอเค Good night จ้ะปุ้ยดีใจนะคะที่วันนี้ทันไลฟ์ Good night ค่ะจ้าเจี๊ยบคิดถึงค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะแม่เต้นโชว์ก่อนอพี่พักผ่อนเยอะๆนะคะ Good night ครับฝันดีครับพักผ่อนเยอะๆโอเคแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่จะมาไลฟ์อีกนะวันนี้ก็ถือว่ามาส่งทุกคนเข้านอนแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ล้างหน้ารีบไปล้างหน้านะแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอเคเดี๋ยวพี่จะไว้พี่จะมาไลฟ์บ่อยๆถ้ามีโอกาสแล้วถ้าไม่ลืมนะจ๊ะแล้วก็ไปหาวันจันทร์ค่ะโอเคเจอกันฝ้ายพักผ่อนเยอะๆนะคะวันพี่ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆแหละเพราะพรุ่งนี้เนี่ยวันที่พี่ต้องลุยกับช่างพรุ่งนี้ช่างเต็มบ้านพี่แน่เลยจะต้องเอาให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าอย่างที่บอกเบื่อละทำบ้านเนี่ยเบื่อที่สุดนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันบ้านนี้ Good night Good night Buenas noches แล้วก็ไปจ้ะไปล้างหน้าปะอะไรแบล็งตัวจริงอ๋อตีริติติตีริจิตีริจิจีนี่แล้วมัน
ต้นทำไมตอนนี้กำลังพูดกู๊ดไนท์อยู่เนี่ยฮะปอยไม่ต้องทักเรื่องเต้นเลยวันจันทร์มาไลฟ์อีกนะคะโอเครอไปคอน18มกราคมนะคะโอเคค่ะ The Legend อะไรสักอย่างนะจะพี่จำไม่ผิดนะคิดถึงจ้าบายบายโอเค Good night ทุกคนนะคะยังไงวันนี้นอนหลับฝันดีนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาคุยกันใหม่แล้วกันนะคะไปล้างหน้านะแล้วก็บายบาย Sweet dream บายบายจ้ะ